นี่ผมรอดมาถึงจบเกมไกลตึ๊ดตึ๊ดทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไลฟ์สตรีมนั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบสดๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch.tv/iamsometime ฝากช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยฮะและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่ไว้ใจได้และอุ่นใจแน่นอนนี่เลยครับ KH Top Up ร้านที่คุณสามารถใช้บริการเติมเงินได้หลากหลายเกมไม่ว่าจะเป็น Genshin Valorant ROM หรือแม้กระทั่ง Bit ใน Twitch และก็มีเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไว้ใจได้แน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับ KH Top Up สปอนเซอร์ผมเองนี่ผมว่าผมตายแน่ๆเลยว่ะผมไปกับพี่เบสดีกว่าพี่เบสแต่ดูเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยสุดแล้วดูแบบรักน้องไม่ว่าน้องจะทำอะไรพี่เบสก็รักน้องไม่ว่าผมจะกลัวตีนอะไรพี่เบสก็รักน้องไม่ว่าผมจะพูดอะไรพี่เบสก็รักน้องรักน้องสวยมากพี่เบสผมมั่นใจในตัวพี่ได้ใช่ไหมตกใจตกใจขอบคุณมากเลยแต่กล้าขอบคุณเลยขอบคุณมากเลยคนที่ทำอย่างนี้มีอยู่คนเดียวคือเอฟแกเดียวมาเมื่อกี้พี่ฟังใจผมคนที่ทำแบบนี้ได้คือเอฟเท่านั้นคาตาคอนคุณเดิมผมเห็นพี่เอกเดินขึ้นจากห้องแอดมินถูกไหมผมแวะไปดูกล้องแวะนี้เห็นไปกับพี่ปะไม่เห็นเลยชื่อเกมส่งเนี้ยเมื่อกี้พี่ไม่ได้ดูไฟเมื่อกี้ห้องไฟมีพี่เบสกับเอฟแล้วก็ผมแต่ว่าพี่อยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมอันนี้คือผมแค่อยากเอ็ดยืนอยู่ไม่ใช่เอฟไม่ใช่เอฟเอฟไม่ได้ทำเพราะว่าอยู่เดินขึ้นมาเป็นเมื่อกี้พี่เจมอยู่ไหนนะพี่ฟุกหรือเปล่าเนี่ยทำไมข้ากล้าหรือว่าน้องพีมีความแค้นกับกล้าแล้วก็สาสางผมมีจริงแต่ยังก่อนยังก่อนพี่ไม่ใช่น้องพีแน่นอนพี่ไม่น่าจะสาสางเร็วขนาดนี้เลยมันจะโป๊ะแตกคนแรกไม่ใช่พีไม่ใช่พีพียืนอัพโหลดอยู่พี่แล้วใครอยู่ห้องไฟกับเราอ่ะพี่เบสนอนรอบเนี้ยกูไปขวาพี่เบสพี่ใครอยู่ห้องไฟห้องไฟกับเราพี่เบสน้องพี่กับแพทเนี่ยมี3คนพี่ฟุ๊กอยู่ไหนอีกคนนึงคือใครพี่เบสห้องไฟกับเต้คนเดียวพี่เราแล้วพี่ฟุ๊กอยู่ไหนไม่มีพยานหลักฐานเลยอยู่ห้องไฟเหมือนกันงั้นก็เจอกันเลยละกันห้องไฟเจอกันผมว่าเดี๋ยวพี่ใช่จันฟุ๊กว่าพี่ห้องไฟจริงๆอะไรผมไม่เห็นพี่ว่าผมอยู่3คนแต่ไม่เห็นพี่แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ห้องไฟกันหมดแล้วอยู่ดีพี่ฟุ๊กก็บอกอยู่ห้องไฟโดยไม่มีใครพูดถึงเลยผมว่าอยู่ห้องไฟพี่อยู่ในห้องอ่ะผมอยู่ห้องไฟกับพี่ฟุ๊กเมื่อกี้ผมอยู่ห้องไฟซ้ายเดียวซ้ายแล้วก็เดินแบบห้องไฟกับพี่ฟุ๊กเมื่อกี้มี4คนมีผมพี่ฟุ๊กพี่เบสเอฟไม่พี่ฟุ๊กพี่ผือรอผมด้วยพี่เบสจะพึ่งผมขอตีปังก่อนถ้าพี่จะฆ่าผมผมขอตีปังเองเยสเซอร์เอกไฟหน้าห้องไฟครับเอกไฟหน้าห้องไฟครับไฟหน้าห้องไฟครับผมจะบอกว่าไม่น่าใช่จานฟุ้งแน่ๆอ่ะที่เราโหวตอ่ะตั้งตะกอนเลยสองคนมีอะไรจะสารภาพไหมพี่เบสเราถามคนคนนั้นดีกว่าว่าเขามีอะไรจะสารภาพไหมใครถามคุณเต้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเติมน้ำมันตะกี้ล่าสุดอยู่กับพี่เต้ตรงนี้ไอ้หมวกที่บอกว่าฉลองปีใหม่อ่ะจะพูดอะไรไปพูดมาเลยพูดมาเลยพี่เจมส์พูดมาเลยกูวิ่งจากไอ้ทางด้านซ้ายไอ้จากไอ้ห้องข้างหลังลงมาแล้วก็มาเข้าห้องไฟกูไม่เห็นจะมีศพเลยนะพี่เจมส์เพราะตอนนั้นพี่ถามจริงจริงเพราะว่ากูยืนอยู่หน้าห้องไฟพักหนึ่งแล้วหน้าห้องไฟมันมีศพอยู่เตียงเต็มแต่ว่าศพตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่น้องพีกับแพทแน่ๆเพราะว่ากูอยู่เม็ดเบนะนานมากไอเจมมึงวิ่งมาจากไหนนะห้องกล้องเหรอผ่านห้องกล้องลงมาคือตอนกูอยู่ห้องกล้องกูไม่เจอมันแปลกว่ามันแปลกว่าเจอกูป่ะไม่เจอไอ้เจมจังหวะที่มึงเข้ามาเจอกูที่กำลังตีปังย่านห้องไฟมึงคิดอะไรอยู่อุทานอะไรอยู่ไหมเฮ้ยเฮียแล้วอะไรเงี้ยสรุปว่ามึงอยู่ห้องเม็ดเบหรืออยู่ห้องไฟนะห้องไฟกูอยู่กับพี่เบส2คนเห็นพี่เบสใช่
จำไม่ได้อีกคนคือใครก็ไม่รู้แต่ไอ้3แยกห้องก็เห็นกูได้ไงว่ากูอยู่ข้างในอะไรเห็นพี่เจมส์มันก็คือพี่เจมส์พี่เจมส์คือคนเดียวพี่เจมส์คือคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องไฟแล้วสบอยู่หน้าห้องไฟเจมส์อุทานว่าอะไรเจมส์ไหนๆก็โดนจับได้แล้วเจมส์อุทานว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หน้าห้องไฟแน่ๆคือค่าที่ห้องไอ้นี่ไอ้ห้องน้ำมันไม่อยู่หน้าห้องไฟแถวห้องไฟมันกลุ่มรีพอร์ตขึ้นหน้าห้องไฟเดิมกลุ่มหน้าห้องไฟโอ้เอ้ยตบมั่วย้ายศพตบมั่วย้ายศพต้องใช้กับกายย้ายศพต้องใช้กับกายสุดร้อนค่าห้องน้ำมันตบไปย้ายศพห้องไฟได้ยังไงคือใหญ่ศพแซลมอนมาเฉยแม่งเอ้ยเจมคอนเนอร์เจมคอนเนอร์ไทยแลนด์กายเฮ้ยแต่เจมไม่เลิกรักเท่ากายนะที่ซีย้ายศพครั้งแรกอ่ะคือเจมยังแบบนิ่งยังนิ่งอยู่ยังบอกทำอะไรตัวเองแต่กายแบบฮะกูย้ายไปไกลมากกายแบบงงข้าซ้ายล่างบอกศพอยู่ขวาบนวัดไอ้บอกศพอยู่ขวาล่างกายแบบวัดงงไปหมดสรุปกูฆ่าที่ไหนผมว่าห้องไฟมีศพแน่ๆเลยผมจะเป็นคนใจกล้าที่เดินเข้าไปซ่อมไฟหาศพก่อนไม่เจอใครฉะนั้นเราจะซ่อมไฟย่าโอเคยังรอดอยู่นี่ผมรอดมาถึงจบเกมกายพี่เบสพี่มีอะไรจะพูดหรือเปล่าคือพี่เห็นแล้วแหละแต่ว่าพี่รีพอร์ตไม่ทันเตรียมเราแพทก่อนเราแพทลบแล้วโอเคแพทเดี๋ยวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราโหวตสีส้ม พี่เบสพี่เวย์อะไรจะพูดหรือเปล่าทำไมถึงเป็นยิ้มอะไรกันยิ้มอะไรงงว่ะพี่เต้ขอร้องเลยงงว่ะพี่เต้กูอยากเกลียดตากายตอนนี้งงว่ะพี่เบสไปที่ท่อเออว่ะพี่เบสไปล้างท่อทำไมพี่เบสบอกผมก่อนผมงงพี่เบสมีเควสล้างท่อใช่ไหมพี่เบสปาดแล้ววิ่งไปทางนั้นคือไปเช็คฝาท่อดูว่าน็อตมันหลวมหรือเปล่าเอ้าคือทำเป็นดูกล้องคือการนี้คือสารภาพงั้นผมก็บวชไปเลยละกันตอนแรกอะเห็นแล้วเว้ยว่าอยู่ตรงกล้องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่ไฟแดงมันหายไปเว้ยแพทก็คือกระโดดมาฆ่าพี่เอฟเสร็จแล้วก็กระโดดกลับไปงงว่าทำไมพี่เต้ถึงจะให้โหวตสีส้มอันนี้คือเป็นแพทพี่ว่าพี่เตรียมกับแพทแล้วไงไม่นะไม่นะหรือว่าหรือว่ายังไงอ่ะ2 1 5 9 3 yes โอ้ยอย่างน้อยผมก็ได้ทำ1อันถ้ามีการเกิดการฆาตกรรมตรงนี้เกิดขึ้นและมันก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยพี่เบียร์ตายพี่เบียร์ตายแล้วโลกกดตุ้มไม่ทันยาโอ้โหชัดเจนมากแพททำไมทำอย่างนี้กับพี่เบสวะกูเหรอไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือกูไม่เข้าใจเลยว่านิดทำเป็นใส่ๆมาทั้งเกมเลยเนี่ยพี่ว่าแล้วไม่ได้ค่ะช่วยพี่เบสทำไมที่แท้เธอเองสินะกูอย่างนั้นเหรอศพนี้พี่เบสค่ะนภาสังนัทธันหยุดก่อนโอเคคุณลองลิฟคุณโหวตใครโหวตตัวเองเพื่อรอซื้อสกิปแล้วกันเพราะว่าผมไม่ชอบเอ๊ะสกิปมันอยู่ใกล้ไปหรือเปล่าจริงป่ะเนี่ยพี่โบเต้ผมอยู่ในห้องไฟแล้วผมก็บอกว่าผมอยู่ในห้องไฟผมตายคือพี่ชายที่เชื่อจันฟุ้งเป็นห้องไหนเชื่อจันฟุ้งเลยคือทุกคนอยู่ในห้องไฟใส่จานฟุกผมไม่เห็นทำไมผมไม่เห็นเออผมสามคนไม่เห็นจริงนะใส่ทุกคนใส่ใจจานฟุกเพิ่มหน่อยครับใส่ใจจานฟุกเพิ่มหน่อยครับผมถ้าไม่อยากจะตาบอดนะพี่ขายของป่ะหลายช่องเอามาเขาเรียกว่ารูปแบบนุ่มนวลพี่ไปกับพี่เบสน่ารักแล้วถ้าไม่อยากจะตาบอดอ่ะนะ
ิ้มเข้าไปในดวงตาใครเดินลงมาห้องแอดมินมาแค่กลุ่มก้อนเมื่อกี้ไม่เห็นศพกันเลยหรอพี่ทำอะไรอยู่ในห้องเมดเบย์นานจังพี่แค่กดไอ้ตั้มสแตนแค่นั้นแหละแล้วพี่ก็ออกมันลงมาจากข้างบนลงห้องแอดมินมาไอ้ศพมันอยู่บนตรงกลางเลยตรงข้างบนน่ะศพนี้ไม่ใช่แพทฆ่าแน่ไม่ใช่มึงเดี๋ยวข้างบนเหรอพี่มึงอาจจะฆ่าในอนาคตข้างบนไม่ใช่ผมไม่ใช่แพ้ศพนี้ไม่ใช่พี่ถือนี้เพราะว่ากำลังรูดการ์ดอันนี้ด้วยความเมามันอย่าซวยผมอยู่ห้องเวทป้อนต้องพี่ต้องพี่เหรอลงมาหน้าห้องแอดมินเมื่อกี้เปียบเมื่อไหร่เก็บพี่สับสนเมื่อกี้ผมอยู่ห้องเวทป้อนกายหมดใครกายหมดพี่ทำไมอ่ะมันคือห้องบินกับพี่ยังใครเดินลงมาจริงใครเดินลงมาไม่ใช่เปียบพี่มาแล้วไม่ผมไม่เว้นป้อนแต่ผมอยู่คนเดียวไม่อย่าทำผมมาเจอต้องตีแต่ผมหรือว่าพี่เบสไปฆ่ามาแล้วไม่ยืนเนียนให้ผมพูดว่าพี่เบสที่ไม่เนี่ยพี่ก็มีพี่ก็มีเจอกันห้องสแกนผมก็มีพี่เบสพี่รู้บัตรผ่านหรือยังเจอกันห้องสแกนเจอกันห้องสแกนผมมีหลักฐานก่อนพี่เต้โหวตเดี๋ยวผมพูดหลักฐานสำคัญได้ป่ะว่าไงกายไม่พี่เต้โหวตก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเดี๋ยวไปใช้รอบหน้างั้นอีก30วิให้โหวตโอเคมึงก็รอได้นะพี่เบสผมถามก่อนพี่เบสรูดการ์ดเสร็จยังพี่รูดทีเดียวผ่านเลยรอบนี้เซียนมากโอเคเราเก่งมากเดี๋ยวพี่จับมือกับผมไปนะรอบหน้าผมจะไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อนั้นหลักฐานสำคัญเลยนะคือพี่ฟุกบริสุทธิ์มึงพูดทำไมนะการน่าจะเก็บปวดไม่ปวดมึงวะนั่นดิเอาไอ้เหี้ยจริงอ่ะโหสุดท้ายคือกูเป็นกายรอบหน้ากูห้องสแกนเจอแน่ผีห้องสแกนเอกได้ดิพี่ยาให้กูไอ้นี่ก่อนเจอกันพี่รอด้วยพี่เบสรอด้วยกล้าเหรอท่านแน่พี่เอกน่ารักมากแก๊งเราน่ารักมากกายเพิ่งเดินเข้ามาในกลุ่มก้อนระหว่างเรายานะยาเมโรกายเพิ่งเดินเข้ามาในกลุ่มก้อนระหว่างเรายาเมโรไหนกูชะงักทำไมเอฟเดินเข้ามาแล้วเอฟเดินเข้ามาแล้วเอฟเห็นหรือเปล่าไม่เห็นวิ่งไม่เห็นวิ่งวิ่งกูสั่งอยากรู้อยากเห็นกี่ศพกี่ศพกูสั่งอยากรู้อยากเห็นเดียวเมื่อกี้ตรงห้องนี้มี4คนก่อนเข้ามามีใครบ้างมี3ตอนแรกอ่ะกายมี4ผมดูห้องไอ้3มีมิชชั่นคอมพีสินะสเต็ปนี้มึงจากนั้นเนี่ยพอไอ้ไข่ว่าไอ้สีส้มๆเข้ามาไม่รู้ว่าจำผิดไหมไม่รู้จำผิดหรือเปล่าเข้ามาปุ๊บอ่ะปิดไฟเสร็จแล้วผมแล้วมีคนไม่ไม่เอางี้พี่กายบอกว่ามีตะแกรงแต่ไม่เห็นพี่ตะแกรงพี่ไม่มีพี่พูดเล่นไงไม่แต่เดี๋ยวก่อนคือผมรอนะไม่มีใครเป็นต้อมไฟหรือเพราะอะไรกันพี่ปุ๊บผมเนี่ยกำลังต้อมไฟอยู่นี่เจ๊มันกำลังจะมาแป้งไฟพี่ตะแกรงกับผมแค่ไปจากทำไมอ่ะถ้างั้นต้องเป็นอีกคนนึงต้องเป็นอีกคนนึงแต่ไม่ใช่ผมจริงๆคนนึงก็คือพี่ผือนี้พี่ผือนี้หรือเปล่าหรือใครวะที่อยู่ในห้องอีกคนนึงไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เบสไม่ใช่พี่เบสชัวร์ๆเมื่อกี้มีใครอีกคนนึงมีใครอีกคนนึงมั้ยขวาพี่เบสพี่อยากตาบอดมาด้วยนี่ใช่หรอเพราะหนูไม่เห็นพี่เบสมาด้วยฮะแล้วก็ไปเจอเองแล้วไม่เจอกล้าหรอว้าววัดไปวัดไปใจตัวเองกี่ศพกี่ศพศพเดียวกูหัวร้อนอะใจมากกูโดนไปกับเขาด้วยเหรอกูขี้สงสัยเฉยๆแล้วอย่างนี้จบแล้วพี่ผู้นี้ชัวร์พี่ผู้นี้บอกว่าเดินไปกับพี่โกเต้ไอ้หนูท่อไอ้หนูท่อสเต็ปมุดท่อมาฆ่าตอนไฟดับเอ้าไฟไม่ได้ดับอยู่ดับไอ้มือก็เลยฆ่ากูได้เพื่อนกูโหลดไม่เสร็จเนี่ยนี่มันเป็นพฤติกรรมของอินพอร์เตอร์เนี่ยเหมือนกายรีบอ่ะเหมือนกายรีบจะหาเหยื่อไม่กายรีบจังอ่ะกายรีบจะกำจัดพี่ขนาดนี้เลยเหรอกายเมื่อกี้เรายังคุยกันไม่เสร็จไงพี่คือเอาตรงกายเป็นแน่แน่ผมไม่ได้เป็นรอบเนี้ยพี่ผมพูดจริงผมไม่ได้เป็นไอ้เบสมึงเชื่อกูบ้างว่ากายเป็นกูเชื่ออันนี้ใครตะแกงกันแล้วนะไอ้เราเชื่อทุกคนอ่ะหนูไม่มี
ไม่มีสแกนแต่พี่เอกเหรอแต่คือที่ผมสงสัยอะกล้าพี่เอกสแกนจริงใช่ไหมถ้าจริงหมดเลยผมได้ปัดตกได้ผมหมดทีละพี่มาสงสัยผมก็บอกตัวเลยผมบอกว่าผมสแกนแล้วพี่กายไม่มาไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรว่าเต้เต้ไม่ได้สแกนด้วยผมย้ำอยู่แต่พี่ย้ำมาถามพี่เอกสิเขาบอกว่าดูดิดูดิพี่เราที่เป็นกูวิ่งไปกับเต้นะกูวิ่งไปกับเต้จริงๆไม่ทำพี่เบสนะผมรีบออกขึ้นไงว่าพี่เบสเสียงไม่ทันพี่เบสเสียงไม่ทันเสียงเด็กไม่ทันกาคากาใจเย็นใจเย็นคือคนนอนเต็มมานี่หว่าโอ้ my god กูแค่สงสัยเฉยๆกูก็ตายหมีหายเป็นอิมพอสเตอร์ป่ะหล่อตบตุ่มหล่อกันเอง3คนเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูงงมากหล่อกันอยู่3คนไอ้แบ๊ดมึงกูเห็นมีดมึงเนี่ยชัดเลยกูมีแค่ไข่ดาวกูจะไปทำอะไรไข่ได้วะจิ้มจิ้มไข่ดาวใช่ไหมจิ้มอะไรวะจิ้มไอ้เจมันจิ้มรังเสียมาหินมากพี่เจมอีกแล้วเอาผมแม็กพี่เบสเหรอใช่พี่เจมพี่ที่แบบเชื่อพี่เอกเชื่อพี่เอกพี่หมดใครนี่ไอ้ไข่ดาวเนี่ยพี่เจมพี่เจมสองคนนะกูหรอเจมยังไม่ได้ไปทำอะไรตั้งแต่เจมเนี่ยเป็นแน่ดาวหมดไม่เสร็จสักอย่างแสดงว่าเหลืออีกคนนึงเลยนะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใช่เลยคนเลยคนเลยคนไปโทษไข่ต่อแล้วไอ้เจมมันรอค่าคนที่ห้องนี้อันแน่อันแน่เขาแก้ไฟไวเพื่อนเขาแก้ไฟไม้จะไปท่อไหนมึงจบท่อไหนอ้าวเรียบร้อยห้องกล้องเชาะอุ้ยนี่ผิวไอ้ยาไอ้ยาสายพลิ้วสายพลิ้วไอ้ยาไอ้ยาแต่เขาสติ๊กไอ้เจมไอ้เจมเดินผ่านเอฟชึบไปเลยอีกสักหนึ่งคนเพื่อนอีกสักหนึ่งคนเจมดูคนมาไอ้ยาเอ้าชิบหายเลยเห็นศพปะเนี่ยพี่เอกช่วยพี่ไว้ทันศพช่วยจากอะไรเหรอศพไหนล่ะช่วยจากอะไรเหรอห้องกล้องศพอยู่ห้องกล้องเอฟสู้ครับเจมเจมหนักแน่นหน่อยเจมช่วยกูด้วยตอนเนี้ยผมไม่ได้เป็นจริงๆพี่ผมดูกล้องเนี่ยเห็นศพพี่เอกพี่กำลังไปผิดทางผมเดินจากห้องไฟไปศพก้าก็อยู่ตรงนั้นเหรอพี่เอกสแกนว่าเมื่อกี้ผมถามก่อนถ้าพี่สแกนบวชเจมสแกนก้าแล้วอ่ะผมบวชเจมอะไรวะเนี่ย 100% พี่ใช่ผมแน่นอนผมเจอ2ศพเลยเอ๊ะมันกำลังเป็นนักสืบรุ่นที่4พี่เอกช่วยเอฟอยู่หน้าห้องกล้องเลยเดี๋ยวขอถามก่อนไอตอนนั้นที่ซ่อมไฟกันอะซ่อมไฟกับเจมใช่ไหมเอฟเอฟกับเจมใช่ไหมซ่อมไฟเจอแล้วเดียวเสร็จแล้วไปไหนกันก่อนอะผมซ่อมเดียวผมซ่อมเสร็จแล้วผมเดินลงล่างไปกดขยะแล้วผมก็เดินไปทางซ้ายคือตอนนั้นเจมก็อยู่ด้วยอะเอฟพี่เอกแต่ผมเป็นคนซ่อมไฟนะพี่ผมไม่ได้ฆ่าจริงๆพี่เชื่อผมพี่เชื่อมั่นแต่เจมผมหนักแน่นเจมได้ซ่อมไฟปะเนี่ยผมไม่ได้ซ่อมผมมาไม่ทันเอฟผมซ่อมไฟแล้วตอนนั้นแยกไปไหนกันอะพี่แยกไปห้องแอดมิดแล้วก็ขึ้นไปไอผมไปกดขยะไอไอสารที่กดมา1นาทีอะที่ห้องเวทเบย์ผมไปกดขยะแล้วผมก็ไปเสียมันก็แล้วผมก็เดินผมก็ไปเจอพี่เอกตรงฝาบนเย้พี่เอกผมบอกเลยพี่เกมได้ตอนเย็นออฟเดือดเยี่ยเอ้พี่เอกสุดยอดมากมาดูคลิปมาดูคลิปนี่มาดูคลิปในดิสคอร์ดนี่มาดูเกือบแล้วกูขอบคุณที่เชื่อผมนะขอบคุณกูเกือบแล้วเป็นช็อตที่แบบคือเต้พี่หานบอกเลยพี่หานคอนเทนต์กับพี่เจมเลยเอาง่ายๆกูแค่สงสัยอยู่แล้วมันต้องมีคนโดดออกมาแน่นอนกูก็เลยจะไปดูว่าใครแม่งโดดมาไม่ให้จังหวะกูเลยเป็นเปรตกูขอเป็นโอ้โหวันนี้ไม่ได้เป็นสักเกมว้าไม่ได้เป็นสักเกมเลยครับโอ้โหสถิติใหม่วันนี้กินเจเหรอเนี่ยวันนี้กินเจกล้ากำลังจะฆ่าผมให้ดาวว่าบุญยานใช่ไหมใช่พี่ลงมาจากยานสักหน่อยมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมืดแต่หนูกดรีพอร์ตได้ผมเดินลงล่างมาเจอกล้าติดกล่องเดียวกับผมอยู่แล้วก็
แล้วก็ผมขึ้นไปไว้ผมตอนแรกผมจะไปกดปุ่มดีไม่แต่เอ๊แต่ผมก็มีกล่องขวาบนลีบอยกล้าดีกล่องเหมือนพี่เลยใช่ไหมไอ้กล่องนั้นใช่ผมก็เลยวิ่งไปขวาบนผมก็เลยเจอพี่มุเต้ผมเจอพี่มุเต้ผมไปดับปั๊บผมก็เลยวิ่งออกซ้ายมาใช่สวนกับพี่ฟุกนักลัดแล้วผมก็เจอศพแต่ว่านี่ปุ่มนี้อ้าวเดี๋ยวน้องพีตายด้วยนี่ใช่แต่มันคิวมันแต่มันคิวคือไม่ใช่กล้ากับพี่ตัว N ตัว K ตัว N ตัว A ตัว N ตัว K แล้วก็ L แล้วก็ A แล้วก็ S กล้าใช่ไหมตัว N ตัว K ตัว L ตัว A น้องกล้าเหรออุ้ยทำไมอยู่ดีไปเข้ากล้าดูดิ B K L A เหมือนกันด้วยนี่ศพตรงไหนนะศพที่รีพอร์ตศพใต้ใต้ยานใต้ยานศพพี่เบสศพพี่เบสใช่ใต้ยานหรือว่าจะเป็นคุณนาคลาสเป็นคนแบบมันคิวลงมานิดหน่อยมั้งไม่ได้อยู่ข้างในนาคลาสไม่พวกนั้นอะวางเลยวางไม่น่าใช่ตอนลงมาข้างล่างผมเจอพี่เบสเอ้ยไม่ใช่พี่เบสพี่เอฟอยู่ในห้องวิปปอนใช่ไหมพี่เหมือนจะน่าจะดาวน์โหลดไฟล์แต่ไกลเห็นไกลเลยโอ้โหแม่ถ้าเกิดการสงสัยการเห็นไกลเนี่ยมีส่วนมากว่าการฆาตกรรมเนี่ยเกิดการดับเบิลคิวจากไซนัตเตอร์แล้วก็นาคลาสแต่พี่อู๊ดมีคนเดียวนะพี่ไม่แน่ๆพี่อย่าเสียโทษพี่อู๊ดเลยขอร้องพี่อู๊ดตายมาหลายซีรีส์แล้วไม่แล้วที่นักร้านนี่คือเป็นจริงเหรอไม่ข้างบนไม่มีสงสัยกันมีสงสัยกันด้วยแต่คือผมได้อยู่ใครนักกายเหรอมีผมไม่กล้าว่ามันส่งต่อไปหลานคุณแล้วข้างหน้านู่นแล้วใช่ไอเต้มันปั่นอ่ะไอเต้ไม่ได้ปั่นเลยอุ้ยที่ผมอุ้ยนี่ไอใครปวดผมคิวเลอร์ปวดผมอย่านัวอย่านัวขอบคุณพี่น้องครับอย่านัวคุณนาคลาสพยายามจะฆ่าผมขอบคุณครับผมเลือกพี่กล้าเราสติกันพยายามจะปั่นเดี๋ยวครกล้าเราสติกันกล้าเราสติกันเดี๋ยวพี่จะไปตบตุนบวชเอาคุณนาคลาสออกผมกำลังช่วยชีวิตคนอยู่โอดไว้ใจผมช่วยกูรักจะถึงอยู่แล้วเนี่ยไม่เสร็จสักทีถึงไหนถึงคนหรือถึงอะไรไซนัตเตอร์ไซนัตเตอร์คุณนาคลาสคุณจะบวชผมทำไมเมื่อกี้คุณนาคลาสผมไม่ได้โหวตคุณแต่ครั้งที่แล้วคุณลงมากันไวเลยน้องพีก็ลงมาไวด้วยถ้ากายลงมาเห็นยืนแสดงว่าต้องเห็นน้องพีด้วยดิน้องพีตายข้างล่างนั่นหรอผมเดินเข้าไปตรงห้องวีปอนเสร็จผมก็เดินกลับห้องไอ้พี่ผมกระซิบถามพี่ตายข้างล่างนั่นหรอเฮ้ยผมจะบอกอะไรกายเป็นกระเทือนตรงล่างซ้ายอ่ะผมไม่เห็นเลยส่วนไม่ตรงตรงห้องไอ้คนตามผมกลับมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดอะไรอยู่แล้วพี่ก็แยกกับน้องพีเฮ้ยนี่ไงพี่ฟุกบอกว่าคุณนาคาร่าบอกว่าเป็นกับไซนัตเตอร์เมื่อกี้ใครเดี๋ยวใช่ผมกับกล้าสติกันไม่ใช่ผมกับกล้าไม่ใช่ผมด้วยคือผมแค่เข้าไปหาพยานที่อยู่ว่าผมลงล่างจริงแล้วผมเจอพี่เอฟจริงทำไมผมถึงกลายเป็นไม่คือสงสัยเห็นไหมไม่ใช่คือพี่กับกล้ายืนยันที่อยู่ได้อยู่ไกลศพมากถ้าผมศพนี้แต่ว่าพี่แพ้ห้องไปแล้วเว้ยผมพูดแค่นี้ถ้าไม่ได้มันติดครูดาวไงไงกูอยู่ไกลมากกับการรีพอร์ตแล้วกูจุงมือกับกล้าไกลมากไม่มีใครฟังว่าเมื่อกี้คือผมเดินผ่านพี่ฟุกเขาเดินโค้งตามผมมาเลยนั่นไงเห็นไหมทั้งที่ไฟดับฉะนั้นเนี่ยคุณนาคลาสเจมไหนไม่ไฟติดแล้วเนี่ยมันนัวผมกับเจมเมื่อกี้ผมกับกล้าอันนี้หมดไกลก่อนอ่ะพี่เต้นัวทุกคนเลยนัวผมนัวพี่ฟุกนัวใครนัวสองคนพี่เต้นัวทุกคนแต่อย่าก็ได้ถ้าพวกหัวคนออกก็พออันนี้ฆ่าใครอันนี้หมดใครก่อนให้ทะลุคำพูดกล้าหมดใครพี่เราครับกล้าหมดใครเจมเป็นพันเอาพี่ไม่ตื่นเลยโอเคผมหมดตามกล้าเพราะผมเชื่อใจกล้ามากมากกูเต้นไปกล้าช่วยพี่ด้วยกล้าที่เขาเตะคนที่ผมอ๋อที่ไม่ได้ทำกล้าน้องรักกล้าใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแม่งเอ้ยโดนเบ็ดเมลไม่เฮ้ยไฟดับหุยนะครับกับนี่ไงกล้าไม่นะชัดเจนอุ๊ยใครลงท่อมาไอ้บวยไปกันอยู่2คนแล้วเจมก็ตายใช่เอ๊ะหรือเจมเป็นวะอุ๊ยเจมเป็นเมื่อกี้ใครอยู่ขวาบนอ่ะ
ไม่ใช่พี่แล้วนะล่าสุดผมเห็นพี่ฟุ๊กขวาบนกล้าตายด้วย2ศพตอนนี้ผมก็อยู่ขวาบนเมื่อกี้เดี๋ยวจริงเมื่อกี้ใครอยู่ฮ่องกงผมอยู่ฮ่องกงโอเคเมื่อกี้เอฟดูไอ้นี่เหรอดูทีวีไม่นะผมดูแล้วเห็นพี่จันฟุ๊กบอกพี่อยู่ขวาบนเหรอแพทก็ตายมีคนเดียวเห็นนี่พี่จานฟุกบอกอยู่ขวาบนกูก็อยู่ขวาบนใช่พี่ฟุกอยู่ขวาบนแต่เห็นนั้นนี่โหวตเป็นเราแพ้เลยนะเจมพี่อยู่ขวาบนจริงๆผมไม่อยู่ขวาบนพี่จานฟุกเลยคือเมื่อกี้เนี้ยมีห้องกล้อง1ขวาบน1แล้วก็ใช่ไอห้องข้างบนอย่าลืมว่าไม่เห็นกายระยะกายเอฟอย่าลืมว่าไม่เห็นกายมี3คนแล้วตายไปเพราะว่าคือถ้าให้ผมพูดจริงๆคือในกล้องอ่ะขวาบนผมเห็นเจมแต่ผมไม่เห็นพี่ฟุกแต่พี่ฟุกอ่ะคือตอนแรกตอนเริ่มเลยนะคือเดินเข้าไปผมเจอพี่ฟุกอยู่ขวาบนแล้วผมก็เดินมาต่อไปก่อนไฟดับมันชัดตั้งแต่พี่ฟุกบอกอยู่ขวาบนแล้วก็กูอยู่ขวาบนจริงๆต้องจ่ายเกมแล้วเนี่ยบอกเลยเกมมะเฮ้ยทิกเกอร์มองให้เอฟโหวตไม่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 พี่เกมอยู่ขวาจริงพี่เอกไม่ขวาบนเอฟโหวตไม่โหวตนานเลยผมดูกล้องผมอยู่ขวาก็อยู่แต่ไม่ไม่นี่เลยบอกว่าผมอยู่ขวาบนผมบอกเลยว่าถ้าเราอย่าลืมว่าถ้าเดินออกอ่ะมันไม่ได้อัปเดตนะอาจจะเดินสวนเข้าไปใกล้ก่อนมาแต่คือที่ผมเห็นในกล้องมีความคิดที่จะไปปลูกพืชที่ดับเดาคุณผมว่าเจมส์ไม่ฟุกแพ้แล้วใครอ่ะเชื่อผมกดผิดบวชตัวเองฟุกบวชเอ้าเอ้ากดผมทำไมคุณฟุกผมกดผิดขวาบนจริงๆมันไวมากพี่ฟุกเป็นอิมพอร์ตไงคุณฟุกไม่นะพี่กำลังโดนกายกระทืบพี่กำลังโดนกายกระทืบแล้วตรงนี้ไฟดับอยู่แล้วเป็นการเดือดพื้นคิวอย่างแน่นอนเสาไฟสวยตบโต๊ะให้ทันตบโต๊ะคนหนึ่งโอ้โหเอฟเคคุณนาคาราชคุณไปไหนเนี่ยโอ้โหมาบอกว่ามีโดนพัดเป็นที่ไม่เห็นเชื่อดูตัวแล้วใครบวกผมกับก้าวจะกอดคอกันบอกแล้วว่าเป็นพี่โดครับพี่บอกแล้วผมเป็นของจริงผมอ่ะอย่าให้กูเห็นนะว่าใครใส่หมวกพี่น้องครับพี่ถึงกดผิดแล้วผมไม่ใส่นะไม่รู้เอาเป็นว่ารอบที่แล้วรู้นะผมก็บวกตัวเองตายไปรอบแล้วบวกตัวเองใครบวกผมอีก2คนเมื่อกี้ไม่นะพวกเด็กผมไม่เข้าใจทำไมกูโดนเบดเมลวะเนี่ยอินโพสต์ใส่หมวกพี่อูนเลยบอกเลยของจริงดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ดูคลิปต่อไปดูคลิปหน้านะครับดูคลิปหลังดูพร้อมๆกันนะครับผมขอบคุณมากฮะ